สวัสดีครสวััสดีบค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel จ้าวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ Reaction Animation ตำนานจอมยุทธพูดถังซานสุดตั้งแต่ EP 105 106หกใช่แล้วค่ะเข้มขค้้นางมแบาบกที่สุดค้างคแบ้าบงมากเกาหัวแกรกแกรคก้างเลยมากฉันตามไปดูแล้วก็สงสารเพื่อนมากเพราะว่าตัดจบแบบเนาะ แบบจริงดิเอาจริง คือจดรูิงแล้วก็ขำเลยอ่ะแบบอุ๊ยไม่มีบุญเลยอ่ะตัดจบตรงนั้นรอตั้งเป็นสัปดาห์เออรอมานานด้วยนะรอมานานด้วยล่ะกว่าจระอไดม้านานผแล้่วาต้นองมไาด้ทำอะไรมาอัดซูมด้วยนะมาอ่านซูอีนกีแล่้วไม่เปเ็รนาไรเรามทาวนกความสนุกยังเหมือนเดิมเพราะว่าอนิเมะสนุกมากไงล่ะถูกสตนุ้อกงมจ้ะากแต่อยากรู้แล้วว่าโค้งสุดท้ายของการแข่งขันจะเป็นยังไงเออตึกครั้งนพี้ีจะคเป็นมยัางกอีสำนักวิญญาณยศเดี๋ยวเอก่อนเดี๋ยวอก่อนซะแต่ฉันจะใช้เดี๋ยวบนคราบเคลิ้มเป็นจิ้งจอกเออเออแต่ก่อนที่จะไปดูทำไมพีเตอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะครับแล้เยว Watch ้ by มี membership ถ้าอยากดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ใน playlist อืม exclusive for member จ้าและเรายังมีปุ่ม super thanks นะครับฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยจ้าเยขอ้ขอบคฝุณากผดู้้วใยหญข่อบใคจุณดี VTV ด้วยนะครับขอบขอบคคุุณณคค่ะ่ะครับผไปมจ้า105จ้าตอนที่105ต่อตอนไหนทอยู่ำซใน้อิมเมกหมำอเข้กาใจนี่หรือยังจันเทนแพ้ชนะอยู่ที่การต่อสู้นี้เท่านั้นเฮ้ยปีศาจโอร้้ายโอ้ทีขาที่สองแล้วเฮ้ยไม่ทันขาที่สามนายน้อยโอ้พี่ตันโอ้ขาที่ห้าโอ้จะตายที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดอ๋อโอ้ยพ่อข้าแพ้ไม่ได้ขอนเท้าเทียนผมคลายแล้วเสียเย่กับหูเลี่ยนหน้าทำการคลายทักษะประสานวิญญายุทธเองเรียกว่าสองคนนั้นหมดแรงจนใช้เสน่ห์อาคมไม่ได้สรุปมันเป็นแบบไหนกันเนอะเจ้าสำนักนี่ว่าอย่างไรทักษะประสานวิญญาณเสียเย่และหูเลี่ยนหน้าแกร่งมากก็จริงแต่ว่าทักษะฉลาดมากอาจชนะแบบปาฏิหาริย์ข้าก็ไม่อาจรู้ได้ขอนเท้าเทียมมาโอ้โหพี่หูขาแบบว่าไม่ไหวแล้วขาหักหมดเลยทักษะวิญญาณที่หนึ่งไส้กรอกยักษ์ฟื้นฟูขั้นสุดยอดโอ้ยนิสัยไม่ดีเดี๋ยวพูดเตอร์หลังของท่านบนหลังนั่นมันรอยกระดูกวิญญาณที่ถูกตัดนี่เมื่อครูเสียงหวยหวนของเซียวซานเป็นเพราะกระดูกวิญญาณขาแมงมุมถูกตัดทิ้งซ้ำๆนี่เองกระดูกวิญญาณขาแมงมุมก็เหมือนกับกระดูกในร่างกายคุณกระดูกถูกตัดซ้ำๆต้องเจ็บมากแน่ๆเซียวซานอดทนเด็ไดไว้แทนทิ้งเท่าสมบัติเรื่องชื่อตามเรียกวิญญาณทักษะวิญญาณที่สามแสงการช่วยเหลือทักษะประสานวิญญาณยุดคลายแล้วตอนนี้ผู้แข่งขันทั้งสามบาดเจ็บสาหัสส่วนเสียเย่และหูเลี่ยนหน้าแม้จะหมดแรง
แต่ก็ยังยืนอยู่บนสนามได้ดูท่าโรงเรียนสำนักวิญญาณยุทธใกล้ถึงเส้นชัยแล้วพูดตามตรงเรื่องพรสวรรค์ข้าสู้เจ้าไม่ได้พูดตามตรงที่หนึ่งของยุคทองแห่งสำนักวิญญาณยุทธพูดกับข้าแบบนี้ถือเป็นเกียรติของข้าลุกขึ้นมาแล้วเสี่ยวซานเสี่ยวซานหรือว่าเจ้ายังมีลูกไม้อะไรพลิกสถานการณ์ตอนนี้ได้อีกอย่างนั้นเหรอข้ารับรู้ถึงความแข็งแกร่งของเจ้าแล้วค่อยชิ้นส่วนกระดูกวิญญาณขาแมงมุมความแข็งแกร่งที่แท้จริงของข้าคืออะไรเจ้ารู้ไหมนี่คือทักษะวิญญาณที่เจ้าคิดเองอย่างนั้นเหรอตอนนี้กระดูกวิญญาณถังซานหักหมดแล้วถือว่าข้าทำภารกิจขององค์สังฆราชได้สำเร็จแต่เสียดายตอนอยู่ในหมอกไม่ได้ฆ่ามันทักษะวิญญาณนี้มันก็ไม่เท่าไรหรอกทั้งสองเจ้าเตรียมตัวรับความพ่ายแพ้ของพี่จนมากชัยชนะเป็นของสื่อไหลค่าโอ้ว้ายวัฏจักรปีกค้างคาวอาวุธลับท่าที่12ของสำนักถังสามารถทำให้อาวุธลับบินตามวงโคจรพิเศษเป็นการโจมตีที่เดายากเป็นองศาหลอกตาไม่มีใครหลบพ้นโอ้กลับมาแล้วกลับมาแล้วว้าวจำนวนอาวุธลับที่ปล่อยจากวัฏจักรปีกค้างคาวมากสุด36ชิ้นค่ะด้วยขีดจำกัดของการควบคุมพลังวิญญาณ36ชิ้นจำนวนชิ้นส่วนทั้งหมดของกระดูกวิญญาณขาแมงมุมเท่ากับ16ชิ้นโอ้โหเยี่ยมหมดมากไม่มีใครหลบวัฏจักรปีกค้างคาวได้ล้มกันหมดโอ้เสียแย่ในที่สุดเจ้าก็แพ้แล้วจุดถังซานน่ารำคาญจริงๆถึงกับใช้ชิ้นส่วนที่ข้ากับเสียแย่ตัดทิ้งมาโจมตีเสร็จคนอื่นได้อีกเขาคำนวณองศาและความแม่นยำรวมถึงแยกแยะทิศทางการโจมตีและการใช้พลังวิญญาณของข้ากับนั่นนะทำได้ถึงระดับนี้ช่างน่ากลัวจริงๆโอ้ยโอ้ยข้าไม่โอ้โหดมากสัมภาษณ์โหดมากสถานการณ์พลิกผันทั้งสารปล่อยชิ้นส่วนกระดูกวิญญาณขาแมงมุมโจมตีวิญญาจารย์ได้ถึง6คนมีเพียงเยี่ยนคนเดียวที่มีพลังป้องกันแข็งแกร่งต้านทานได้ทั้งสารสลบไปแล้วเช่นกันเยี่ยนต้องสู้1ต่อ6เขาจะยืนหยัดได้นานแค่ไหนแค่ทีเดียวโจมตีได้ถึง6คนคืออะไรกันแน่ทักษะวิญญาณเหรอวิญญาจารย์สายช่วยเหลือสลบไปแล้วถึงจะรู้ว่ากระดูกขาแมงมุมร้ายกาจไม่คิดว่าจะร้ายกาจถึงขั้นนี้หังซานคนนี้ไม่เป็นไรแค่สลบไปเท่านั้นน่ะทักษะวิญญาณที่1ไส้กรอกยักษ์ฟื้นฟูขั้นสุดต้องสู้ต่อเออไม่ทราบแล้วเหลือนิดเดียวผสานพลังกันแล้วแม่ต่อไปขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วเออทักษะวิญญาณที่4หินล้อมพ่อยพุ่งก้าวสมบัติเรื่องชื่อสองเรียกเร็วบ้าจริงลบทักษะวิญญาณที่4ไปได้เหรอทักษะวิญญาณที่3ปีพญาหงเขินไม่หาเลิศเหลือคนเดียวละทักษะวิญญาณที่5ช่วยเหลือก็ไม่มีละพายุสายลูกมันลูกพลังภาษาสวยมากเนาะเจ้าสมบัติเรื่องชื่อสามเรียกวิญญาณ
ไฟของเจ้าสู้ข้าไม่ได้หรอกพยัคฆ์ขาวรอการทำลายสี่เรียกป้องกันดีกว่าองค์สังฆราชที่เคารพข้าขอเตือนท่านสักหน่อยรมยุทธอสรพิษมีอะไรจะเตือนข้าองค์สังฆราชพิษบนกระดูกวิญญาณขาแมงมุมของถังซานเป็นพิษผสมมีแค่ถังซานที่ถอนพิษได้แม้แต่ข้าก็แก้ไม่ได้หากยืดเวลาต่อไปเกรงว่ายุคทองของท่านก็คงจะเหลือแค่คนเดียวแล้วไอ้มันโดนพิษกันหมดต้องยอมแพ้แล้วป่ะจบไปเถอะที่โรงเรียนสำนักวิญญาณยุทธขอยอมแพ้ยอมแพ้จบข้าขอประกาศการประลองโรงเรียนวิญญาณจารย์ชั้นสูงทั่วราชอาณาจักรผู้ชนะเลิศคือโรงเรียนสื่อไหลเคอร์ชนะแล้วสุดชนะแล้วชนะแล้วสื่อไหลเคอร์ชนะเก่งมากเก่งมากจะพูดเด็กๆข้าไม่เคยคิดมาก่อนว่าสื่อไลเคอร์จะมีวันนี้ได้เหมือนกันเขาทำได้แล้วจริงกายท้าจะสมบัติว้าวพ่อมันเลิศมากจะสมบัติเลือกชื่อสามเรียกวิญญาณช่วยฮิวจะสมบัติเลือกชื่อหกเรียกเพิ่มคูณฮิวอุ้ยลบร้านนี่หรือว่าอุ๊ยมีคนรู้แล้วอะไรอุ๊ยฉันมาถูกตอนแล้วปะเนี่ยอุ๊ยเก็บซ่อนไม่ไหวแล้วอีหนูอุ๊ยกระดาษหลบตัวมาเขาเป็นยังไงบ้างเป็นไรแน่ชื่อใจเขาเถอะยานขาแมงมุมบนหลังเสี่ยวซานกำลังฟื้นฟูรอดกาพิซานมหัศจรรย์จริงๆ
เราชนะแล้วใช่พวกเราชนะแล้วพวกเราชนะโรงเรียนสำนักวิญญาณยุทธเป็นผู้ชนะการประลองโรงเรียนวิญญาณจารย์ระดับสูงทั่วราชอาณาจักรจะพวกเด็กๆรู้ตัวหรือเปล่าว่าพวกเจ้าสร้างปาฏิหาริย์ที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งซ่อนยินดีด้วยที่พวกเจ้าได้รับชัยชนะรางวัลรางวัลตอนนี้รบกวนถอนพิษให้พวกเขาด้วยตอนนี้มันสั้นนิดเดียวใช่ไหมล่ะไม่ต้องใช่จริงเลยล่ะมีแชร์แล้วสแกน QR โค้ดที่นี่จะบอกพวกเจ้าจบแบบนั่นคือวิธีการถอนผิดใช่ใช่เดี๋ยวเราไปต่อกันที่106ดูดกลับดูดพิษกลับกระดูกวิญญาณขาแมงมุมจะฟื้นฟูตัวเองด้วยเป็นเวรแม้แต่ตูกูปอก็ถอนพิษไม่ได้ถ้าถังซานผู้นี้ไม่รับใช้ข้าจะเก็บไว้ไม่ได้คิดแต่จะกำจัดหยุดนะสังฆราชนานาองค์สังฆราชข้าถอนพิษให้พวกเขาหมดแล้วดีแม้จะถอนพิษแล้วความเจ็บปวดก็ยังคงอยู่ช่วงเวลานี้พวกเขาคงทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะมองไปทางเสียวอู่ทั้งนั้นเลยหรือว่าขอบคุณเจ้าสำนักนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรไม่เป็นไรหรอกกูต้องรู้เรื่องเสียวอู่แล้ววันนี้โอ้โหเฮ้ยHeh.
เย่ต่อไปจะดำเนินการพิธีมอบรางวัลเชิญองค์สังฆราชประทานรางวัลให้กับโรงเรียนผู้ชนะการประลองโรงเรียนวิญญาจารย์ชั้นสูงทั่วราชอาณาจักรผู้ชนะเลิศการประลองก็คือโรงเรียนสื่อไหลเคอร์ยินดีกับพวกเจ้าและเหล่าวิญญาจารย์ผู้มีพรสวรรค์ดูแบบแปลกขอเชิญตัวแทนโรงเรียนสื่อไหลเคอร์ขึ้นมารับรางวัลชนะเลิศเสียโอดูแบบมีอะไรอ่ะเศร้าๆเสียวซานรางวัลนี้ควรเป็นของเจ้าถึงข้าเป็นหัวหน้าแต่ว่าเจ้าทุ่มเทการต่อสู้ในรอบนี้มากที่สุดทุกคนเห็นพร้อมกันจะคือจิตวิญญาณของสื่อไลเคอร์ใช่แล้วเสียวซานไปเถอะพี่ซานอย่าปฏิเสธเลยเสียวซานไปเถอะยอดเยี่ยมมากเจ้าทำได้ดีกว่าที่ข้าคิดถ้างั้นยินดีร่วมสำนักวิญญาณยุทธไหมหากไม่ทำตามนายคงปิดปากข้าทิ้งแน่นอนเกรงว่านี่คงเป็นโอกาสสุดท้ายที่นายให้ข้ามันจะจบดิวยังไงขอบคุณความหวังดีองค์สังฆราชแต่ว่าข้ามีแผนการใช้ชีวิตของข้าไม่อยากรับใช้ผู้ใดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ขอให้เจ้าประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อสักวันเจ้าอยากเข้ามาสำนักวิญญาณยุทธไม่ใช่เพราะเกรงกลัวต่ออำนาจสำนักยุทธการปรากฏของกระดูกวิญญาณ3ชิ้นคงเกิดลมฝนคราวเลือดแห่งการแย่งชิงแล้วกระดูกวิญญาณ3ชิ้นคือสิ่งที่ทุกคนพยายามด้วยกันทุกคนมีสิทธิ์ได้ครอบครองข้าสละสิทธิ์ข้าก็สละสิทธิ์กระดูกวิญญาณทั้ง3ชิ้นไม่เหมาะกับข้าถ้าเป็นวิญญาจารย์สายอาหารกระดูกพวกนี้ไม่มีส่วนเพิ่มความแข็งแกร่งให้ข้าเลยสักนิดงั้นขาซ้ายไล่ตามวายุเคลื่อนไหวรวดเร็วเหมาะกับวิญญาจารย์โจมตีว่องไวไม่ต้องถามมันเหมาะสมกับจูชิงขอบคุณค่ะอาจารย์ใหญ่ส่วนแขนขวาเปลวไฟที่ปะทุเผาไหม้เหมาะสำหรับวิญญาจารย์ธาตุไฟสายโจมตีเจ้าอ้วนมันเป็นของเจ้าขอบคุณครับอาจารย์ใหญ่ส่วนกะโหลกสติปัญญารวบรวมสมาธิหากที่สุดท้ายถูกข้าเอาไปงั้นหลงจะไม่ได้อะไรเลยข้าขอสละไม่พี่ซานมันสมควรเป็นของเจ้าเพื่อรอบชิงชนะเลิศจะทุ่มเทมากมายจริงๆหอแก้วเจ็ดสมบัติไม่ได้ขาดแคลนกระดูกวิญญาณพี่เก็บไว้เถอะถ้ามีมันพี่ถึงจะสมกับฉายาจิตวิญญาณของทีมเจียวซานเอากระดูกวิญญาณที่เจ้าเก็บไว้ให้หลงๆเถอะกระดูกวิญญาณนี้เหมาะสมกับนางกระดูกนี้น่าจะเป็นประเภทอัญมณีเหมาะกับวิญญาจารย์มิติมายาและสายช่วยเหลือดังนั้นมันไม่เหมาะกับเจ้าหลงกระดูกวิญญาณแขนซ้ายควบคุมมิติมายาเหมาะกับเจ้ามากกว่ากะโหลกสติปัญญารวบรวมสมาธิขอบคุณค่ะพี่ซานอาจารย์ใหญ่แต่ความหวังดีอ่ะท่านพ่อ
แปลกๆเนาะผู้ใหญ่อะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะตามล่าดูท่าไอ้เจ้าเสี่ยอูต้องมีอะไรไม่ได้แล้วเสี่ยอู่แย่แล้วหรือเปล่าวะเขาดูไม่สดใสเลยตอนเนี้ยน้องกลัวอีพวกนี้มันรู้อ่ะอาจารย์ก็รู้ยังไงดีครับพวกเจ้าแบ่งกันเสร็จหรือยังไม่ในเมื่อแบ่งรางวัลกันเสร็จแล้วการประลองนี้จะได้จบอย่างราบรื่นคุยเมยเยี่ยกูดจับเด็กผู้หญิงคนนั้นซะนั่นทำไมเราอู้วิถีกระบี่เฉินซินมันต้องไม่ธรรมดาแน่องค์สักการะถามให้ชัดก่อนแล้วค่อยว่ากันดีมั้ยเจ้าสำนักนิ่งโปรดสำรวมด้วยหากเจ้ายังขัดขวางอีกแล้วก็ตระกูลหอแก้วเจ็ดสมบัติคือศัตรูสำนักวิญญาณยุทธชัดก่อนข้าก็เป็นหนึ่งผู้อาวุโสของสำนักมีสิทธิ์ที่จะรู้ความจริงองค์สังฆราชหากจะจับคนย่อมได้แต่โปรดบอกให้ชัดก่อนพระองค์มีสิทธิ์อะไรมาจับลูกศิษย์โรงเรียนข้าเจ้าอยากรู้ไหมว่าทำไมไม่ทำให้สิทธิ์ของเจ้าคนนั้นดูล่ะหากนางเป็นเพียงนักเรียนโรงเรียนสื่อไหลคือทำไมข้าต้องจับนางด้วยแต่หากนางเป็นสัตว์วิญญาณที่แปลงกายเป็นมนุษย์ข้าก็มีเหตุผลสมควรที่จะจับนางว่ายังไงนะฮะอะไรนะเสี่ยวอู่จริงหรือเปล่าวิญญาณแปลงเป็นคนที่แท้เสี่ยวอู่ของเราเป็นดอกฤดีอาวรปกคลุมลมพรานสัตว์วิญญาณของนางเอาไว้ไม่งั้นข้าคงมองตัวตนของนางออกตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่ให้นางเดินทางมาเมืองวิญญาณยุทธ์น่ะเสี่ยวอู่พีกมาหากข้าเดาไม่ผิดเจ้าคือปลาที่หลุดจากแหในตอนนั้นสินะปลานึกไม่ถึงว่าจะส่งตัวเองมาไม่เปียกเปิดเปียกเปิดเปียกเปิดเขาน่าจะพยายามจะกลับแบบเป็นตัวเขาเก็บงำเอาไว้ตั้งแต่เด็กยมโอ้ยได้เรียนได้รู้เรื่องราวของเขาอีกมากอีอ้อมึงมาถูกตอนตลอดตลอดเหมือนล็อกมงไม่เคยรู้เลยน้องเป็นสัตว์ตัวกินคองเมาเทศได้น้องเข้าใจสัตว์ตลอดเลยนะแบบเออแบบสื่อสารได้เนี่ยโดนล่าไงขึ้นกันแน่ไม่พี่ใต้ไม่ต้องถามแล้วเสืออูนามว่าใช่มนุษย์ฮะอุ้ยฮะพี่ไม่ต้องพูดอะไรข้าเข้าใจที่จริงข้ารู้นานแล้วว่าเจ้าไม่ใช่มนุษย์วะพี่รู้นานแล้วเหรอตอนที่ได้ปีศาจสีม่วงบรรลุขั้นเจียจริงข้าก็มองออกแล้วเห็น
โอ้ท่านแม่ข้าขอโทษเด็กโง่ไม่ต้องขอโทษอะไรทั้งนั้นไม่ว่าเจ้าเป็นคนหรือไม่เจ้าก็เป็นลูกสาวที่ข้ารักที่สุดท่านแม่สัตว์ปีนยงวิญญาณอะไรกันข้ารู้แค่ว่าเสี่ยอูคือคนกุศลไลเคอร์เป็นเพื่อนพ้องคนสำคัญเสี่ยอูไม่ต้องกลัวนะพวกเราอยู่นี่ใช่ดีมากเลยแต่เราไม่ต้องเดือดกันเสี่ยวอูพวกเราจะอยู่ข้างเจ้าตลอดไปทุกคนเห็นไหมเจ้าไม่ต้องกังวลแล้วพี่แต่ว่าพวกเราต้องสู้กับสำนักวิญญาณหยุดอย่าเด็กโง่ไม่มีแต่อะไรเด็กโง่จะรู้ยังไงเป็นสัตว์วิญญาณแล้วยังไงข้ารู้แค่ว่าจะเป็นน้องสาวข้าและเป็นคนที่ข้ารักพี่อย่ามาปลาไหลอ่ะนี่มันคู่ชีวิตน้องตรงน้องฝ่ายถ้าคิดจะจับนางงั้นก็ข้าสมข้าไปก่อนเถอะสุกังสุกังนักกรรมของเราครั้งเดียวก็พอแล้วข้าจะไม่ยอมมันเกิดขึ้นซ้ำอีกเด็ดขาดลดเออหลงถ้าอยู่ด้วยทั้งคนจะไม่เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นอีกนะอาจารย์เจ็ดประหลาดเป็นหนึ่งเป็นตายร่วมกันเป็นตายร่วมกันสัญญากันซะดิบดีก็จะสนองพวกเจ้าเองสังขารก็บ้านะตอนนี้มันสั้นนิดเดียวใช่ไหมล่ะไม่ต้องรีบไปเปิดวีแชทแล้วสแกนคิวช็อตฟิลคือแบบแรงมากกำลังแบบเสี่ยวอู้เธอมันตัวแม่ตัวมัมตัวมัมมึงแต่กูจะร้องไห้อะกูจะร้องไห้อะมึงพีคมากมิตรภาพสุดๆจริงอันเนี้ยว่าแล้วว่าน้องต้องพิเศษแต่คือไม่คิดว่าน้องจะไม่ใช่คนเลยอ่ะพิเศษน้องจะเป็นสัตว์น้องเป็นสัตว์วิญญาณใช่ซึ่งแบบทั้งหมดคือน้องไม่ต้องล่าเองก็ได้ป่ะใช่ก็แค่คุยป่ะสื่อสารสื่อสารจริงเพราะว่าอย่างตอนที่เหมือนที่อาจารย์ผู้หญิงอ่ะทะลุ40อ่ะใช่ที่ตอนบรรลุแล้วนะตอนทะลุ40อ่ะแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราเข้าป่าไปกับอาจารย์ไปเอาวงแหวนก็คือแล้วก็หนีไปแล้วก็เป็นความลับทำเป็นหลงทางทำเป็นหลงทางเราจะกราบป่วยอะไรเงี้ยเออแต่มาแกน้ำตาจะไหลตอนที่ทุกคนคือนึกออกไหมมันคือความผูกพันมันคือความรักที่เรามีให้กันแต่วันหนึ่งพอเหมือนเรารู้ความจริงว่าเพื่อนเราอย่างเงี้ยเป็นไม่ใช่คนแต่ว่ามันรักไปแล้วมันผูกพันไปแล้วอ่ะมันก็เราคือเพื่อนกันความมิตรภาพอ่ะเจ็ดเป็นหนึ่งต้นเป็นคนหรือเปล่ากูเป็นนางฟ้าอะไรสรุปอ่ะสรุปอ่ะมึงอีไว้อ่ะที่มันไม่มาช่องเราไปบ่อยอ่ะมันไม่ใช่คนเว้ยเป็นไรเป็นตัวแหละเป็นพูดไม่ได้คำยาวร้ายมากแล้วคืออะไรคลิปเนี้ยอีไว้จะไม่มีทางได้ดูนะเพราะว่าไม่เคยดูด่าได้ด่าได้เลยน้องถามว่าใครสวยไม่เคยดูน้องคืองงใครคือไว้ให้น้องไปดู EP 1เจออีไว้แค่นั้นแหละประมาณไม่เกิน4 EP แรกใช่2คลิปเท่านั้นแหละสนุกมากและยิ่งกลับไปที่การต่อสู้ก็คือว่าฉันสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดตอนที่ถูกตัดกระดูกวิญญาณในการต่อสู้อันนั้นอ่ะใช่มึงเราแบบหน้านิ่วเลยเหมือนกระดูกเราหักไปใช่ไหมใช่มันเหมือนแบบตัดกระดูกเราออกไปอืมเจ็บปวดไม่ไหวนะมือแต่งหน้าเลยอ่ะพลังเขาเวอร์ใช่คือเขาจะมีการกดอันติที่เวอร์ไปกว่าพลังที่คนทั่วไปจะคาดคิดอ่ะถูกต้องใ
เขามีไม้ตายตลอดเลยมีไพ่แบบเหมือนมีไพ่ใบสุดท้ายอยู่นักถังอ่ะไม่เคยหายไปจากเขาเลยไงใช่เขาจะมีพลังเยอะมากอะไรบางอย่างที่มันแบบเวอร์และการและการใช้ค้อนน่ะก็คือมันเป็นยามคับขันจริงๆที่เขาเคยสัญญาไว้ว่าจะใช้ต่อเมื่อมันคับขันจริงๆแบบมันกับมันจะอันมันจะอันตรายต่อชีวิตเขาแล้วเขาถึงถ้าแบบไม่ถึงตายก็คือไม่ควักหรอกไม่ควักจริงจริงแต่คือถ้าจะถึงตายก็ใช้หน่อยเนาะจริงมีก็ใช้หน่อยมีก็ใช้มีก็ใช้หน่อยอย่าตายอย่าตายมีก็ใช้หน่อยตายไม่ได้ค่ะแต่คาราดมึงก็เล่นง่ายตลอดอะไรก็คือเพราะว่าถังซานเก่งอยากมาอยู่อยากได้มาอยู่ด้วยแต่ในเมื่อถ้าฉันไม่ได้ใครก็จะไม่ได้แกก็ต้องตายซะถังซานจริงเพราะเขารู้ว่าคนคนนี้เก่งมากอะเนาะคนในชีวิตของแกไปด้วยจับนางเอกผิวห้องเราคือแบบเล่นง่ายอ่ะฝั่งคาราดเนาะแล้วก็ชอบซีนการแบ่งกระดูกวิญญาณด้วยคือเหมาะกับใครอะไรเงี้ยก็คือเขาเลือกอาจารย์เลือกเขาไม่แบบเขาไม่ห่วงไม่แก่งแย่งกันเลยเนาะน่ารักเนาะมันฟีลแบบสละให้กันใครเหมาะสมใช้สิ่งนี้แล้วมันดีกับใครอ่ะน่ารักคือทีมจริงๆอ่ะประทับใจมีมากมึงเรากู้มาถูกตอนมากๆเลยอ่ะอันนี้คือซีนที่เดอะเบสมากเลยนะมึงมันจริงสงสัยเสี่ยวอู่มานานเสี่ยวอู่เป็นใครนะเสี่ยวอู่เป็นใครนะมาประมาณแบบก็รอมากแล้วคือเราอ่ะเอ๊ะออตั้งแต่ที่เขาคุยกับคิงคองเมาเทนนะมึงแล้วมันก็ไม่เคยเล่าอีกเลยไม่เคยเล่าอีกเลยแล้วก็หย่อนแบบหย่อนนู้นหย่อนนี่มาให้แบบเอ๊ะออตลอดอ่ะจริงแต่หลังจากแก ก็พีคนะเพราะว่าเขาจะมาแก้แค้นให้แม่แล้วคนที่เขาอยากจะแก้แค้นนะมันคือใครมันจะเป็นคนเดียวกันกับทุกคนหรือเปล่าแล้วแบบแกงสังขารหรอแล้วแบบเขาเป็นตัวอะไรเขาคือปลาตัวนั้นไม่ใช่หมายถึงเขาเป็นปลาอีเตอร์ เปรียบเทียบว่าเป็นปลาที่หนีออกมาจากแหตอนแรกเนี่ยฟังผ่านๆแล้วก็แบบเป็นปลาหรอนึกว่าน้องแบบเป็นปลาผู้รู้สึกอย่างไรเตอร์ช่วยด้วยแต่ผู้งงเปยเป็นการเปรียบเปยหมายความว่าน้องอ่ะเป็นตัวแลที่เขาว่าอยากจะฆ่าให้ตายแล้วฆ่าแต่แม่ใช่แล้วลูกวันนี้แต่มาจับโป๊ได้เพราะอะไรเพราะว่าเห็นจะไม่ช่วยแล้วว่าเพราะเห็นลมปานน้องไปแล้วแสดงว่าพลังของหอแก้วเจ็ดสมบัติอ่ะมันอาจจะมีผลต่อแก่ต่อมนุษย์อย่างเดียวหรือเปล่าสัตว์อาจจะไม่ได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่หนูมันอาจจะแบบดันไปโดนจุดอะไรบางอย่างที่ทำให้คนอื่นมองเห็นก็ได้นะว่าแบบว่าน้องมีอะไรอยู่ในตัวแบบรู้เพราะว่าไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนใช่เมื่อตอนเราจำไม่ได้ว่ามันน่าจะย้อนหลังไปสักหน่อยหนึ่งช่วงตอนที่เขาสู้กับดอกเบนจามาดอะจำได้ไหมแล้วเหมือนดอกเบนจามาดอะนางเห็นฤดีอาวรแล้วเหมือนเสี่ยวอู่อะคิดกับตัวเองตอนนั้นว่าไม่เห็นหรออะไรอย่างเงี้ยจำได้ไหมเออแล้วเนี่ยแล้วอยู่ดีๆเขาก็แบบเนี่ยมันเห็นเพราะว่าหอแก้วเสียสมบัติจริงๆแบบพลังอะไรบางอย่างที่มันแบบเหมือนน่าจะผลักดันอะไรก็ไม่รู้อะกลายเป็นว่าคนก็เลยเห็นกันหมดเลยแบบพวกผู้อาวุโสอะไรเงี้ยคือเห็นหมดเลยใช่ทุกคนว่าน้องมีอะไรอยู่ใช่แบบสายตาจับจ้องคนนั้นไม่ธรรมดาเนี่ยแล้วตอนหน้าก็คือต้องพีคมากเพราะว่าเขาจะหนีออกจากอีพวกนั้นได้ยังไงจริงไอ้สู้แบบไหนจะเอาตายสุดๆมันต้องเป็นแบบว่าคือเยอะมากสึกเสี่ยวสื่อไหลเครือปะทะกับสังฆราชอะมึงอันนี้คือไม่ใช่การแข่งขันแล้วอันนี้คือมันไม่มีกฎกติกาแล้วไงเอาชีวิตที่โกงตั้งใจจะเอามีแต่คนคิดโกงไงอันนี้เหมือนที่หลอกไปอยู่ในหุบเขานั้นเลยอ่ะใช่ใช่อันนี้คือโกงและตามทุกคนมาถ้าเขาจะขโมยตัวแล้วหนึ่งแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าในอีก2อีก EP หน้าจะเป็นยังไงนะคะจะเป็นยังไงเต็มจนขึ้นเรื่อยๆด่วนเพราะว่าจะไปดูต่อด่วนได้ค่ะโอเคนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีวีทีวีแล้วนะคะและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะจ้า
อ้อมมึงเป็นสัตว์ใช่เปล่าเป็นตัวอะไรดีอ่ะเป็นพวกเดียวกับอีไว พูดไม่ได้เป็นตัวอะไรพูดไม่ได้เป็นคำยาเป็นคำหยาบไรบ้างกว่า